เอาล่ะออกไปให้พ้นทุกคนเลยไปเร็วๆเข้าอย่างที่รู้กันดีนะคะว่าเฟรนช์ไชส์เชคเนี่ยมันโคตรเกรียนเลยกับการหยิบเอาเรื่องราวดีๆมาดัดแปลงสะพรุนแต่ก็เป็นที่ชื่นชอบของเราผู้ชมนะรวมถึงเราด้วยเพราะเป็นอะไรที่ใหม่และเจ๋งมากๆหลังจากเราได้นำเสนอเรื่องราวของเหล่าเจ้าหญิงที่เชคเนี่ยจับมาดัดแปลงเป็นเวอร์ชันของตัวเองไปแล้ววันนี้ก็มาถึงคิวของเหล่าตัวละครชื่อดังจากเทพนิยายที่ถูกหยิบมาดัดแปลงเป็นเวอร์ชันเชคกันบ้างค่ะทั้งพินอคคิโอลูกหมู3ตัวหนูน้อยหมวกแดงอะไรต่างๆนะคะและยังมีเรื่องราวอีกมากมายเลยล่ะค่ะที่เราจะเล่าให้ทุกๆคนฟังจะมีอะไรบ้างนะมารับชมกันได้ในคลิปนี้เลยจ้าสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ Channel People Plus และเรื่องราวในจักรวาลเชคในวันนี้ที่พี่โป้จะมาเล่าให้ทุกๆคนฟังนะคะก็คือเหล่าตัวละครฝ่ายดีในเทพนิยายที่เชคเนี่ยหยิบมาดัดแปลงนั่นเองค่ะสำหรับเหล่าตัวละครฝ่ายดีนะคะส่วนใหญ่เนี่ยจะดัดแปลงมาจากนวนิยายหรือเทพนิยายนิทานวัยเด็กก่อนนอนต่างๆนะคะไม่รู้เหมือนกันว่าเด็กสมัยนี้ทันรู้จักการ์ตูนนิทานเหล่านี้ไหมแต่นิทานพวกนี้เนี่ยเป็นเรื่องราวที่พี่โป้เนี่ยคุ้นเคยมากๆตั้งแต่สมัยยังเด็กเลยล่ะค่ะแล้วก่อนไปเริ่มฟังนะคะก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับพี่โป้ด้วยนะคะลูกหมู3ตัวนิทานที่เล่ากันว่าเจ้าหมูทั้ง3เนี่ยต้องออกไปสร้างบ้านเป็นของตัวเองตัวแรกเนี่ยสร้างด้วยฟางตัวที่2สร้างด้วยไม้และตัวที่3นะคะสร้างด้วยปูนก่อนที่หมาป่านั้นจะมาไล่ล่าพวกเขาค่ะเหล่าลูกหมู3ตัวเนี่ยปรากฏตัวตั้งแต่เชคภาคแรกเลยล่ะค่ะเป็นหนึ่งในกลุ่มสัตว์เทพนิยายนะคะที่ถูกเนรเทศมายังหนองน้ำของเชคต่อมานะคะในภาคที่2พวกเขาเนี่ยก็ได้กลายเป็นหนึ่งในเพื่อนที่ดีที่สุดของเชคนะคะและเดินทางไปยังFar Away ในตอนท้ายเรื่องเพื่อช่วยเหลือเชคดองกี้และพุสที่ถูกจับโดยหมูตัวหนึ่งนะคะจุดไม้ขีดเพื่อระเบิดโครงเหล็กและต่อมาพวกเขาเนี่ยก็ช่วยต่อสู้กับนางฟ้าแม่ทูนหัวในภาคที่3นะคะเหล่าลูกหมู3ตัวนั้นได้ไปงานปาร์ตี้ฉลองวันเกิดของฟิโอน่าและมอบของขวัญเป็นเป้อุ้มเด็กให้กับเธอและในช่วงกลางเรื่องนะคะเขาก็ได้ปรากฏตัวเป็นตัวหลอกบนโต๊ะน้ำชาและหนึ่งในลูกหมูนะคะก็แบ่ไตให้กับตัวร้ายฟังว่าเชคเนี่ยไปไหนแผนการโกหกก็เลยล่มหมดเลยค่ะและในเชคภาค4นะคะพวกมันเนี่ยก็ได้มาร่วมงานฉลองวันเกิดปีแรกของแฝดยักษ์ทั้ง3ลูกของเชคนั่นเองซึ่งหนึ่งในพวกมันนะคะแอบกินเค้กจนหมดและก็มีการทะเลาะกันแบบนัวเวอร์ด้วยค่ะต่อมาในไทม์ไลน์คู่ขนานพวกมันเป็นคนรับใช้ของรัมเพิลสติลสกินซึ่งเป็นตัวร้ายประจำภาคนี้ก็มีหน้าที่เป็นผู้ดูแลนกยักษ์ที่ชื่อฟีฟี่นะคะพวกมันเนี่ยให้อาหารแปรงฟันและตัดขนตัดเล็บของเจ้าฟีฟี่ด้วยล่ะและช่วงกลางเรื่องนะคะพวกมันเนี่ยจับหมาป่ามาแต่งเป็นเชคเพื่อตบตาและส่งให้กับรัมเพิลสติลสกินอีกด้วยนะส่วนในฉากที่ถูกตัดออกไปนะคะพวกมันเนี่ยต่อสู้กับเชคด้วยการโยนกระป๋องและพยายามจุดไฟเผาเชคอีกด้วยก็นับว่าเกรียนอยู่นะสำหรับการดัดแปลงในครั้งนี้เพราะว่าต้นฉบับเนี่ยเจ้าลูกหมู3ตัวนั้นจะเป็นลูกหมูที่ใจดีแล้วก็น่ารักมากๆและปัจจุบันนะคะดูเหมือนว่าพวกมันเนี่ยจะเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างค่ะทำไมถึงเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างล่ะก็ในต้นฉบับเนี่ยพวกมันสร้างบ้านเป็นของตัวเองไงเรื่องเช็คก็เลยเอาจุดนี้มาขยี้นั่นเองค่ะต่อมานะคะ Big Bad Wolf หรือหมาป่าสำหรับหมาป่าตัวนี้นะคะจะเป็นการรวมเอาหมาป่าจากเรื่องลูกหมู3ตัวและหนูน้อยหมวกแดงมาเป็นตัวละครเดียวค่ะเนื่องจากเป็นตัวละครหมาป่าที่เป็นตัวร้ายเหมือนกันทั้ง2เรื่องจึงนับว่าเป็นการรวบรวมที่ดีเลยล่ะค่ะเพราะเราจะได้เห็นกิมมิคการจิกกัดต้นฉบับนิทานอย่างของเรื่องลูกหมู3ตัวนะคะที่มันเนี่ยใช้พลังลมเป่าเหมือนตอนที่มันเป่าบ้านลูกหมูทีละตัวทีละตัวในนิทานนั่นเองค่ะและนอกจากนี้นะคะมันยังเป็นตัวละครตัวดีที่มาเป็นเพื่อนกับเหล่าลูกหมูอีกด้วยต่อมาในเรื่องหนูน้อยหมวกแดงนะคะไอหมาป่าเนี่ยมันได้กินคุณยายของหนูน้อยหมวกแดงก่อนจะล่อลวงหนูน้อยหมวกแดงนะคะให้เข้ามาใกล้เพื่อที่มันเนี่ยจะได้กินเธอเช่นกันซึ่งในเชคนะคะก็ได้หยิบกิมมิคตรงนี้เนี่ยมาจิกกัดโดยการที่ไอหมาป่าตัวนี้นะคะเอาชุดผู้หญิงเนี่ยมาใส่นั่นเองค่ะก็เหมือนกับหนูน้อยหมวกแดงเลยนะคะที่ไอหมาป่าเนี่ยมันจะเอาชุดของคุณยายมาใส่เนาะหลังจากที่มันได้กินคุณยายและนอกจากนี้นะคะก็ยังสื่อเป็นในนะคะเหมือนการหยอกล้อจิกกัดดิสนีย์ด้วยค่ะเพราะว่าดิสนีย์นั้นก็มีลูกหมู3ตัวหมาป่าแล้วก็หนูน้อยหมวกแดงที่อยู่ในเรื่องเดียวกันจักรวาลเดียวกันและหมาป่าตัวเดียวกันอีกด้วย
ซึ่งในเรื่องเชคนะคะเราก็จะเห็นไอ้หมาป่าเนี่ยมีการแต่งตัวทรงๆคนแก่เลยเหมือนชุดคุณยายจริงๆค่ะแถมในเรื่องเนี่ยมันยังถูกเรียกว่าหมาป่าสับสนทางเพศอีกด้วยนะอาจจะเป็นเพราะว่ามันเนี่ยหยิบจับชุดผู้หญิงมาใส่นี่แหละเพราะมันเป็นหมาป่าผู้ชายค่ะพินอคคิโอตำนานหุ่นไม้ที่ใฝ่ฝันอยากจะเป็นเด็กผู้ชายตัวจริงเสน่ห์ของตัวละครนี้นะคะก็คือถ้ามันพูดโกหกเนี่ยจมูกของมันก็จะยาวขึ้นเรื่อยๆเลยล่ะค่ะตัวละครพินอคคิโอนะคะถึงจะมีต้นฉบับมาจากที่อื่นแต่เชคเนี่ยก็ไม่ลืมที่จะเสียดสีเพื่อนบ้านนะคะด้วยการหยิบเอากิมมิกต่างๆของพินอคคิโอในเวอร์ชันของดิสนีย์มาจิกกัดค่ะทั้งดีไซน์ของตัวละครนะคะที่ดูแล้วเนี่ยคล้ายกันอย่างกับแกะต่างกันอาจจะเป็นแค่สีชุดละมั้งนอกจากนี้นะคะยังจะมีการหยิบเอาจุดเด่นต่างๆเนี่ยมารีโนเวทใหม่ทำให้เราดูแล้วตลกไปพร้อมๆด้วยนะอย่างในเวอร์ชันการ์ตูนต้นฉบับเซเปโตเนี่ยจะรักพินอคคิโอมากรักเหมือนลูกเลยล่ะแต่ในเวอร์ชันเชคนะคะดูเหมือนเขาจะรักเงินมากกว่าค่ะขายแม่งเลยและถึงแม้ว่าจุดเริ่มต้นนะคะจะมาจากความผิดพลาดที่หลอดฟาควาสเนี่ยส่งพวกเหล่าสัตว์ในเทพนิยายไปที่บ้านของเชคแต่ในท้ายที่สุดนะคะพินอคคิโอก็ได้เป็นหนึ่งในเพื่อนสนิทของเชคและในการผจญภัยต่อสู้ต่างๆนะคะก็มีเหตุให้พินอคคิโอเนี่ยต้องโกหกแบบไม่ตั้งใจเราจึงได้เห็นมุกตลกๆเกี่ยวกับจมูกยาวของพินอคคิโอค่ะอย่างเช่นฉากนี้ซึ่งดองกี้นะคะก็ได้บอกให้มันพูดอะไรทุเรศทุเรศมันก็เลยพูดว่ามันเนี่ยใส่กางเกงในผู้หญิงแต่แล้วจมูกก็ไม่ยาวค่ะแปลว่าอะไรแปลว่ามันใส่จริงๆจ้าใส่เหรอถ้าไม่ได้ใส่สักหน่อยนึงอะเจ้าใส่กางเกงในผู้หญิงแน่เลยแบบแค่เดียวเอ้าจริงๆไม่จริงๆในตอนท้ายภาค2นะคะคาถาที่ผิดพลาดของนางฟ้าแม่ทูนหัวเนี่ยทำให้พินอคคิโอเนี่ยกลายเป็นเด็กจริงๆด้วยล่ะแต่เพียงครู่เดียวเท่านั้นนะในภาคที่3เนี่ยพินอคคิโอนะคะปรากฏตัวในงานปาร์ตี้ต้อนรับลูกของฟิโอน่าโดยเขาเนี่ยมอบเป้อุ้มเด็กที่มีขนมขิงอยู่ในนั้นให้กับฟิโอน่านะคะและเขาก็ได้ปรากฏตัวเป็นตัวหลอกที่นั่งดื่มน้ำชากับลูกหมูอีกด้วยซึ่งตอนนั้นนะคะตัวร้ายเนี่ยก็ได้มาถามหาเชคกับเขาแน่นอนค่ะพินอคคิโอเนี่ยก็โป๊ะแตกค่ะพูดอะไรไปจมูกก็ยาวๆๆเลยเป็นคนที่ไม่ควรส่งไปทำภารกิจที่มีการโกหกนะเอาจริงๆและในตอนท้ายนะคะเขาก็ถูกเหล่าไวร้ายเนี่ยจับมันไปเป็นหุ่นกระบอกหยอดเหรียญในเรื่องค่ะส่วนในภาคที่4นะคะพินอคคิโอเนี่ยปรากฏตัวเป็นบรรณารักษ์ร้านหนังสือนั่นเองเป็นเจ้าของร้านหนังสือแล้ว1และในจักรวาลคู่ขนานของภาค4นะคะเขายังจับเจเปโตมาทาสีเขียวและแต่งตัวเหมือนเชรคเพื่อจะส่งเจเปโตนะคะให้กับรัมเพลสตีลสกินเพื่อคว้ารางวัลสัญญาชั่วนิรันดร์และในฉากที่ถูกลบออกไปเขาเนี่ยร่วมกับตัวละครในนิทานตัวอื่นๆนะคะในการต่อสู้กับเชรคอีกด้วย หนูน้อยหมวกแดงหนูน้อยหมวกแดงนะคะปรากฏตัวในตอนต้นภาค2ค่ะเธอวิ่งไปเรื่อยๆเพื่อที่จะไปขอขนมที่บ้านขนมหวานของฮันเซลกับเกรเทลแต่แล้วเมื่อเปิดประตูมาก็พบกับยักษ์ก็กรี๊ดสิคะรออะไรวิ่งจ้าส่วนในภาค3นะคะเธอได้ปรากฏตัวในช่วงสั้นๆค่ะและดูเหมือนว่าเธอเนี่ยจะกลายเป็นตัวร้ายนะคะเพราะเธอปรากฏอยู่ในการชุมนุมของเหล่าตัวร้ายค่ะGingerbread Man หรือมนุษย์ขนมปังขิงมนุษย์ขนมปังขิงนะคะเป็นตัวละครในนิทานพื้นบ้านจากเรื่อง The Gingerbread Man และแน่นอนค่ะว่าเมื่อเป็นเวอร์ชันเชคเนี่ยมันจะต้องมีการฉีกจากต้นฉบับอย่างสิ้นเชิงซึ่งตามเรื่องเล่าต้นฉบับนะคะไอ้มนุษย์ขนมปังขิงเนี่ยหลังจากที่มันมีชีวิตนะมันก็จะวิ่งวิ่งวิ่งไปเรื่อยๆใช่ไหมแต่ในเวอร์ชันของเชคเนี่ยเปิดฉากมามันก็โดนหั่นขาเลยซึ่งก็เป็นการเสียสีเป็นในๆนะคะว่ามันจะไม่สามารถวิ่งได้แต่ในท้ายที่สุดภาคต่อๆมานะคะมันก็ได้รับการต่อขาของมันใหม่ซึ่งจะดูเหมือนรอยน้ำตาลนะคะที่เป็นการเย็บขานั่นเองซึ่งในเวอร์ชันเชคนะคะตัวละครนี้ได้ใช้ชื่อว่าจิงจี้หรือในภาษาไทยนะคะเรียกว่าขนมผิงซึ่งฟังหลายครั้งแล้วนะคะภาคไทยเนี่ยใช้คำว่าขนมผิงจริงๆค่ะไม่ใช่ขิงและนอกจากนี้นะคะยังจะมีพาร์ทบู๊ผจญภัยต่างๆด้วยนะซึ่งในภาค4เนี่ยมันจะเป็นขนมขิงนักรบจ้าเอาละขนมผิงขยายความเรื่องก็คือตายแบบจริงๆจังๆเลยอะค่ะแต่ในจักรวาลหลักนะคะหลังจากทุกอย่างเนี่ยกลับเป็นเหมือนเดิมเขาก็ยังมีชีวิตอยู่ดีค่ะดองกี้1ใน4ตัวละครหลักอย่างเจ้าลาปากมากนะคะแม้ว่าจะไม่เคยถูกระบุว่าลาดองกี้นั้นมีต้นแบบมาจากลาตัวไหนในเทพนิยายแต่ก็มีความเป็นไปได้ว่าลาตัวนี้อาจได้รับแรงบันดาลใจมาจากนิทานอีสปเกี่ยวกับลาหัวแข็งที่วิ่งหนีลงหน้าผาเพราะดื้อรั้นต่อเจ้านายเพราะมันมีฉากที่ดองกี้นั้นร้องขอเจ้าของของมันนะคะที่กำลังจะนำมันมาขายเนี่ยว่าเขาจะไม่ดื้ออีกต่อไปแล้วนั่นเองค่ะก็คือสั้นๆแค่นี้แหละเพราะมันก็ไม่ได้ต่างอะไรจากตัวละครใหม่ที่ถูกหยิบมาสร้างเลยทีเดียว
หนูตาบอด3ตัวเหมือนว่าหนูตาบอด3ตัวเนี่ยจะมีต้นฉบับมาจากเพลงกล่อมเด็กที่นำไปใช้ในคดีฆาตกรรมในนวนิยายของอากาธาคริสตี้และไอ้หนูตาบอดเนี่ยเป็นตัวละครประกอบที่มีฉากไม่เยอะเลยล่ะค่ะมานิดๆหน่อยๆแต่ก็น่าจดจำทุกฉากซึ่งพวกมันเนี่ยมีบทตั้งแต่เชร็กภาค1ยาวมาจนเชร็ก4เลยทีเดียวทิงเกอร์เบลสำหรับนางฟ้าตัวจิ๋วภาพจำของหลายๆคนนะคะก็คงจะเป็นจากดิสนีย์ใช่ไหมล่ะทิงเกอร์เบลตัวนี้น่ารักสดใสแต่ทุกคนรู้ไหมว่าจริงๆเนี่ยเนื้อเรื่องน่ะมันมีต้นฉบับนะนั่นก็คือนวนิยายเรื่องปีเตอร์แพนที่เขียนโดย J.M. Barrie ใช่ค่ะดิสนีย์ก็นำเรื่องต้นฉบับอันนี้มาทำแอนิเมชันของตัวเองเช่นกันและในเชร็กภาคแรกนะคะทิงเกอร์เบลเนี่ยก็ถูกปีเตอร์แพนขายเธอให้กับทหารยามที่ชื่อจูล็อกและเราก็ได้เห็นเธออีกครั้งที่หนองน้ำของเชร็กนั่นเองค่ะต่อมาในเชร็ก2นะคะเธอและนางฟ้าตัวอื่นๆเนี่ยถูกเชร็กและฟิโอน่าจับขังไว้ในขวดโหลเพื่อจุดไฟอาบน้ำโคลนจากนั้นเชร็กและฟิโอน่าเนี่ยก็ได้ตดใต้โคลนตบนะคะส่งกลิ่นเหม็นฉุยไปทั่วทะลุขวดโหลจนเหล่าแฟรี่เนี่ยแทบกระอักตายเลยทีเดียวปีเตอร์แพนปีเตอร์แพนก็ปรากฏตัวช่วงสั้นๆนะคะก็คือตอนที่มันเนี่ยเอาทิงเกอร์เบลมาขายในภาค1นั่นเองค่ะส่วนในภาค3นะคะก็ปรากฏชื่อปีเตอร์แพนเช่นกันนะคะแต่ว่าเป็นความเข้าใจผิดของกัปตันฮุกนั่นเองนายเจ้าปีเตอร์แพนเขาไม่ได้ชื่อปีเตอร์ฮุปปาเวนดี้ The Three Good Fairies นางฟ้าใจดี3ตัวและถึงแม้ว่าเชร็กเนี่ยจะไม่ได้หยิบอะไรจากตัวออโรราเจ้าหญิงนิทราของดิสนีย์มาจิกกัดแต่มันก็ได้เอาตัวละครในเรื่องเจ้าหญิงนิทราของดิสนีย์เนี่ยมาหยอกล้อนะนั่นก็คือนางฟ้า3ตัวนั่นเองค่ะซึ่งนางฟ้า3ตัวนี้นะคะเป็นนางฟ้าใจดีที่รับดูแลออโรราในดิสนีย์นั่นเองค่ะซึ่งทำไมถึงบอกว่ามันเนี่ยหยิบดิสนีย์มาหยอกล้อล่ะก็เพราะว่าลักษณะและสีของพวกมัน3ตัวเนี่ยเหมือนกับตัวละครฟลอร่าฟอน่าและแมรี่เวเทอร์ในSleeping Beauty ของดิสนีย์ไม่มีผิดเลยล่ะค่ะที่ต่างกันเนี่ยก็คงจะเป็นโมเดลนะคะเพราะในเชร็กเนี่ยพวกมันอุบาทมากเลยล่ะค่ะคนแคระทั้ง7แน่นอนค่ะว่ามีสโนว์ไวท์จะไม่มีคนแคระได้ไงพวกมันเนี่ยปรากฏตัวในตอนต้นของภาค1นะคะโดยปรากฏเป็นรูปสะท้อนในกระจกตอนที่ลอร์ดฟาควาร์ดเนี่ยจะเลือกหญิงงามมาเป็นคู่แต่งงานและในตอนที่มายังหนองน้ำของเชร็กนะคะพวกมันเนี่ยก็ได้ดันโรงแก้วของสโนว์ไวท์ที่หลับไหลเนี่ยมาวางบนโต๊ะกินข้าวของเชร็กด้วยเฮ้ยอย่าๆๆเอาผู้หญิงตายลงจากโต๊ะข้านะคนแคระทั้ง7นะคะได้กลับมาปรากฏตัวอีกครั้งในเชร็กภาค2โดยพวกเขาเนี่ยได้ล้อมแหวนแต่งงานที่มีคำว่าฉันรักเธอหรือ I love you นะคะเป็นตัวอักษรที่ลุกเป็นไฟสลักไว้แล้วก็ได้ส่งให้กับเชร็กซึ่งเชร็กนะคะได้มอบแหวนนี้ให้กับฟิโอน่าและแหวนวงนี้นะคะยังมีกิมมิกสื่อไปถึงแหวนเอกจาก The Lord of the Rings อีกด้วยส่วนในภาค3นะคะ1ใน7ตัวละครคุณแคระเนี่ยก็ได้มาปรากฏซึ่งมาในบริบทของของขวัญ นะคะซึ่งสโนไวท์เนี่ยได้มอบมันให้เป็นของขวัญกับฟิโอน่าอะไรอ่ะ ก็พี่เลี้ยงเด็กไงล่ะเด็กอยู่ไหนล่ะไม่ต้องคิดมากหรอกที่บ้านยังมีอีก6ตัวใช่ค่ะมอบให้เป็นพี่เลี้ยงเด็กและไอตัวที่มาเนี่ยก็ดูเหมือนจะเป็นตัวที่มีความโมโหชุกชุมด้วยนะซึ่งของดิสนีย์เนี่ยตัวละครที่มีความโมโหชุกชุมนะคะก็จะเป็นกรัมปี้ค่ะและไอตัวนี้เนี่ยดูไปก็เหมือนกรัมปี้เหมือนกันนะเจ้าชายกบบริบทของเจ้าชายกบนะคะถูกหยิบมาใช้กับตัวละครแฮโรลด์หรือพ่อของฟิโอน่านั่นเองตลอดทั้งเรื่องเชร็ก2นะคะจะมีคำใบ้หลายอย่างที่บ่งบอกถึงตัวตนที่แท้จริงของพระราชาในฐานะกบเช่นในห้องของเขาและภรรยามีภาพพรมแขวนผนังของเขาที่ยืนอยู่บนสะพานเหนือสระบัวนอกจากนี้นะคะผ้าปูเตียงหรือผ้าคลุมเตียงเนี่ยยังมีลวดลายเป็นใบไม้สีเขียวอีกด้วยก็เหมือนดอกบัวค่ะและมันยิ่งชัดเจนขึ้นอีกนะคะตอนที่นางฟ้าแม่ทุนหัวเนี่ยได้เตือนความจำเขาว่าจะช่วยเขาและลินเลียนให้มีชีวิตสุขสันต์นิรันดรและเธอเนี่ยจะเอาชีวิตนั้นคืนถ้าแฮโรเนี่ยไม่ยอมให้ยาเสน่ห์แก่ฟิโอน่าส่วนในตอนท้ายภาค2นะคะเขาถูกคาถาของนางฟ้าแม่ทุนหัวเนี่ยทำให้เขากลายร่างกลับเป็นกบอีกครั้งมาจนภาค3นะคะเขาเนี่ยเสียชีวิตในที่สุดค่ะตรงนี้ก็เดาว่าน่าจะเป็นเพราะว่ากบเนี่ยมีอายุไขที่น้อยกว่ามนุษย์และแฮโรตอนกลับเป็นกบเนี่ยก็คือมาถึงช่วงสิ้นสุดอายุไขแล้วนั่นเองค่ะส่วนแม่ของฟิโอน่าอย่างลินเลียนนะคะก็จัดได้ว่าเธอคือนางเอกเรื่องเจ้าชายกบค่ะและเป็นหนึ่งในไลน์อัพเจ้าหญิงที่ถูกดัดแปลงมาเป็นเวอร์ชันเชร็กนั่นเองส่วนฟิโอน่านะคะก็มีองค์ประกอบหลายอย่างเช่นเดียวกับเจ้าหญิงในเทพนิยายเลยค่ะโดยการผสมผสานระหว่างเรื่องราวของสโนไวท์ซินเดอเรลล่าเจ้า
หญิงนิทราและราพันเซลเข้าไว้ด้วยกันโดยฟิโอน่านะคะชอบร้องเพลงกับเหล่าสัตว์ป่าเหมือนสโนว์ไวท์ฟิโอน่านะคะถูกกักขังอยู่บนหอคอยและมีมังกรเฝ้าซึ่งบริบทนี้นะคะจะเหมือนกับเจ้าหญิงนิทราของดิสนีย์เนาะที่มีการนอนหลับไหลบนหอคอยแล้วก็มีมังกรเฝ้าอยู่ซึ่งมังกรนั้นก็คือมาเลฟิเซนต์นะคะและหอคอยเนี่ยก็เป็นกิมมิกที่สื่อถึงราพันเซลเช่นกันค่ะแถมฟิโอน่านะคะยังมีนางฟ้าแม่ทุนหัวและเจ้าชายในฝันอีกด้วยซึ่งเจ้าชายในฝันของซินเดอเรลล่านะคะก็คือเจ้าชายชาร์มิ่งและเจ้าชายในฝันที่ฟิโอน่าฝันถึงเนี่ยก็คือชาร์มิ่งเช่นกันนะคะต่อมานะคะกิมมิกเล็กๆน้อยๆของตัวละครที่ปรากฏตัวแต่ไม่ได้มีบทบาทอะไรมากมายอย่างหมี3ตัวอันนี้ก็มาจากนิทานเรื่องหมี3ตัวเลยนะคะนอกจากนี้นะคะฮันเซลกับเกรเทลเนี่ยยังได้ปรากฏตัวในเชรค2ด้วยนะคะในงานพรมแดงในตอนจบของเชรค2นั่นเองและยังพ่วงมาด้วยตัวละครชัมเบอร์ลีน่านะคะที่วิ่งตามมาจบไปแล้วนะคะสำหรับตัวละครในเทพนิยายที่มาปรากฏตัวในเชรคนะคะทุกๆคนเนี่ยชอบตัวไหนเป็นพิเศษบ้างคะคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะแล้วก็ในคลิปต่อไปนะคะเราจะได้มาพบกับเหล่าตัวร้ายในเทพนิยายที่ถูกดัดแปลงมาเป็นเวอร์ชันเชรคนะคะก็มีเยอะแยะมากมายพอๆกับเหล่าตัวละครฝ่ายดีเลยล่ะค่ะก่อนจากกันไปวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe เอาไว้ดูคลิปใหม่ๆจาก People Plus กันนะคะส่วนใครอยากรับชมภาพยนตร์เรื่องเชรคเนี่ยก็สามารถรับชมกันได้ที่แอปสตรีมมิ่งชื่อว่า Prime Video นะคะมีครบทุกภาคเลยล่ะแถมภาคไทยด้วยนะแล้วเดี๋ยวไปเจอกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะคะบ๊ายบาย